ที่เขาว่ากินยาต่างยาญาติโยมคนไหนสนิทก็ให้ชิมให้ลองเลยพ่อของพ่อหนูก็เลี้ยงเข้ามาตั้งแต่เด็กอะค่ะคือตอนที่พาไปรู้จักเนี่ยบวชแล้วถูกไหมใช่ค่ะบวชแล้วหนูรู้จักเขาแต่เขาก่อนเขาบวชแต่หนูเพิ่งกลับมาหนูก็เลยไปสวดอีเขาไม่มีปกติแต่ทีนี้เหตุการณ์เกิดขึ้นได้ไงเขาเรียกหนูไปค่ะเขาถามว่ามีเงินใช้ไหมแล้วหนูก็บอกว่าไม่มีก็ไปที่กุฏิใช่ค่ะหนูบอกว่าไม่มีเขาตอนแรกเขาจะให้หนูไปเอาเงินเฉยๆหนูก็เลยไปแล้วทีนี้เขาก็กอดหนูพอหนูไปถึงหน้ากุฏิเขาก็ไปปิดไฟแล้วเขาก็กอดหนูแล้วก็หอมซอกคอหนูอะก็ไม่ได้ร้องแต่หนูขัดขืนหนูไม่ได้ร้องเลยแล้วหนูจะกลับบ้านแล้วเขาก็กอดหนูอีกครั้งนึงเข้าไปในห้องเขาแล้วเขาก็กอดแล้วก็หอมหนูแต่หนูก็ขัดขืนอยู่แล้วเขาก็ปล่อยหนูไปแล้วเขาก็ให้ตังค์200ครั้งนี้คือครั้งแรกค่ะแล้วครั้งที่สองมันมีกี่ครั้งมีประมาณ4ครั้งครั้งที่2เขาก็ไปแล้วเขาก็ข่มขืนหนูไม่คิดว่าเขาจะทำแบบนั้นไงประมาณเดือนมีนาค่ะประมาณต้นเดือนต้นเดือนกลางเดือนนี่แหละหนูก็จำไม่ค่อยได้ที่ผ่านมาเนี่ยมีนาใช่ไหมใช่ค่ะครั้งที่2เขาออกอุบายว่ายังไงก็ให้ไปเอาตังค์แต่เขาบอกว่าเขาจะไม่ทำเหมือนครั้งที่แล้วครั้งที่แล้วเขาก็มีกอดแล้วก็หอมแล้วก็จับอวัยวะเพศหนูคราวนี้เขาจะไม่ทำแบบนั้นแล้วใช่ค่ะแต่เขาก็ทำค่ะคราวนี้ใช่แล้วเขาก็ให้ตังค์แล้วรอบที่สามให้มา300แล้วรอบที่สามเขาก็เดี๋ยวคือตอนพอเรากลับมาเราคิดจะบอกคนในครอบครัวหนูบอกเพื่อนอยู่คนนึงผ่านมาประมาณรอบที่สองผ่านมาประมาณ4-5วันหนูบอกเพื่อนอยู่คนนึงแล้วก็ให้เขาพาหนูไปตรวจท้องให้เพื่อนใช่ค่ะอยู่ที่โรงพยาบาลนุ่งเสลี่ยมคืออดีตพระรูปนี้เขาได้ขู่ไหมเขาแบบจะบอกครอบครัวเขาไม่เขาบอกอยู่ว่าอย่าบอกใครแต่ว่าหนูก็บอกเพื่อนวันนี้ที่ไปเรียกไปสอบจากคำตำรวจเขาบอกว่าผู้ต้องหาเขาไม่ยอมรับสารภาพเขารอผลตรวจจากโรงพยาบาลอย่างเดียวที่แรกเขาที่ว่าเขาอยู่ที่บ้านนะเขารับสารภาพอยู่นะเออรับชาวบ้านอยู่แต่ว่าไปให้ปากคำที่สถานีตำรวจว่ามันไม่ยอมรับสารภาพต้องรอผลจากโรงพยาบาลอย่างเดียวจะยอมรับมันไม่ควรจะมันแบบว่ามันทำผิดแล้วมันไม่ยอมรับอย่างเงี้ยทั้งที่เหตุการณ์มันก็เกิดขึ้นมาแล้วเป็นอะไรนี่แล้วอ่ะเป็นแบบว่าเด็กมันก็พูดมันไม่โกหกหรอกเด็กอ่ะผลตรวจอะไรมันก็มีร่องรอยการกระทำชำเราเห็นเขาพูดเกินๆอยู่แต่ชาวบ้านนี่แหละพูดเกินๆแต่ก็ที่ไปตรวจนะที่ให้หมอก็ให้ยาต้านมาต้านมาไว้ก่อนเพราะอีก3เดือนก็ให้ไปตรวจอีกทีนึงเดี๋ยวจะแบบไง